มิวก็ล้างหน้าทาครีมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะมาทาครีมกลางวันเงินเดือนออกแล้วนะจ้าเย้เดือนนี้ได้เต็มจ้าเพราะว่าทำงานเต็มเดือนเนาะทำงานแบบหลังจากที่เดือนที่แล้วได้แค่ครึ่งนึงเพราะว่าเราไปทำแค่2อาทิตย์อันนี้เดือนนี้ทำเต็มจำนวนได้เงินเดือนเต็มค่ะเดือนนี้ลูกอ่ะไม่สบายเพราะว่าตอนที่แม่แกไปกรุงเทพอ่ะแล้วให้พ่อดูแล้วพ่ออ่ะวันนั้นฝนตกด้วยเนาะพ่อแกไปรับไอ้กีโน่มาจากโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ฝากให้น้านะคะดูให้แล้วก็ไม่รู้ยังไงไปโดนฝนโดนอะไรนี่แหละมันก็เลยไอแบบเป็นหอบเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ท้องตอนที่คลอดมามันหอบอยู่แล้วอะไอนะคะพ่อแม่นะคะกลับมาจากกรุงเทพส่งน้องเสร็จแล้วเนาะมันขึ้นไปอเมริกานะคะตอนนี้ถึงบ้านที่อเมริกาปลอดภัยแล้วนะคะเพื่อนๆก็พอไปถึงปุ๊บร้องไห้กลับบ้านคืนแรกๆเนาะยังไม่ชินนะคะแล้วก็แม่นะคะไปถึงบ้านตอนเช้าใช่ไหมที่กระสังก็เลยพาไปโรงพยาบาลเลยนะคะอยู่ที่พระพลาชัยตอนนี้เมื่อเช้าน้องสะใภ้อ่ะมันส่งข้อความมาบอกว่าเออเนี่ยลูกอ่ะปอดติดเชื้อเหมือนเขาเอาไปเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆเอาไปเอ็กซเรย์ก็เลยบอกว่าปอดติดเชื้ออักเสบอะไรเงี้ยมันก็เลยจะกลับบ้านไปดูกลัวโดนส่งไปเมืองแล้วแม่มิวอ่ะแกบอกว่าแกเวียนหัวแกยังไม่ได้นอนเลยนะตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพอ่ะเวียนหัวยังไม่ได้นอนเลยก็ไปเฝ้าหลานเลยอะไรเงี้ยหมอบอกว่างดน้ำไอ้งดน้ำนมงดอะไรเงี้ยนะคะมันร้องแกก็มีแอบให้กินบ้างไม่งั้นร้องตายเลยไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนเขาดูอาการอยู่นะพ่นยาเมื่อเช้าโทรไปมันก็ยังกระโดดได้มันก็โอเคอยู่นะแม่เขาก็กลัวให้ส่งไปเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็เลยจะกลับบ้านไปเปลี่ยนกับแม่น้องสะใภ้นะคะจะกลับทั้งผัวทั้งเมียเลยทีนี้ให้อยู่ทำงานให้ดูอาการก่อนบอกว่าโทรหารถตู้แล้วรถตู้จะมารับวันนี้นะคะจะกลับบ้านเผื่อเขาได้ส่งไปเมืองอะไรเงี้ยเนาะผมให้แต่ไม่หนีบเยอะหรอกว่าผมมันแห้งแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะหนีบแค่ให้มันได้ทรงแค่นั้นนะไปก็สงสารมันจนโดนพ่นยาพ่นอะไร
เด็กน้อยเนาะเพิ่ง6เดือนเองนะคะเดือนหน้าก็7เดือนสงสารมันตอนคลอดมาแรกๆก็ไม่แข็งแรงนะคะคลอดก่อนกำหนดตอนนี้ก็ให้แม่เฝ้าอยู่มีอุตส่าห์ซื้อที่กระโดดให้นะเป็นที่นั่งเนาะเป็นนั่งไอ้วงกลมแล้วจำอะที่จำอะพอของไปถึงปุ๊บละลูกไม่อยู่บ้านนะคะลูกไปโรงพยาบาลหลานมิวนะคะไปอเมริกาเนาะร้องกลับบ้านคืนแม่มันบอกว่าไม่ลงมากินข้าวเหมือนซึมอะไรเงี้ยเออหมายว่าเอออยากไปแล้วก็ต้องทนเอาเนาะไม่ใช่ไปถึงแล้วก็กลับบ้านคืนใครจะไปตามใจได้ตลอดใช่ไหมไปก็ต้องอดทนอยากไปแล้วอยากไปเรียนอยากไปอะไรเงี้ยนะอยากให้มีอนาคตที่ดีก็ต้องอดทนไม่ลงมาอาบน้ำไม่ลงมากินข้าวต้องเอาข้าวไปส่งบนบ้านว่ามันยังไม่ชินก็ทนต้องอดทนอยากไปแล้วมันอายุ16แล้วใช่ไหมตอนที่ฝากกับ อะไรนะฝากกับแอร์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าโตแล้วเขาไม่ได้ดูให้เพราะว่าเหมือน16แล้วนะคะยังคือไม่ได้เป็นเด็กแล้วอ่ะเขาไม่ได้ดูให้ต้องดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเออดีมันก็ไปถูกของมันเพื่อนภาษีบ้านนะคะเอ้ยดอกเบี้ยธนาคารที่เรากู้มาซื้อบ้านนะคะขึ้นมาอีกตั้ง80ยูโรก็คือทั้งหมดที่เราต้องจ่ายต่อเดือนก็คือ440ยูโรนะคะปกติจ่าย360ปีเดือนนี้เริ่มเดือนแรกนะคะเพิ่มอีก80เป็น440ก็คือธนาคารเอาไปประมาณ240ยูโรก็คือเราได้แค่จ่ายค่าบ้านอะคือตัดไป200คือดอกเบี้ยให้ธนาคาร240แพงมากขึ้นมาแบบโอ้โหสามีจนแบบถ้ามีเงินเนี่ยกูอยากจะจ่ายให้หมดเลยอะไรเงี้ยถ้ามีเงินก็อยากจะจ่ายให้หมดนะคะเพราะว่าเราจ่ายทุกเดือนไปอะไรเงี้ยภาษีไอ้ดอกเบี้ยเนาะก็คูณเอาไปนะคะ240ปีนึงมันเท่าไหร่ก็เยอะอะธนาคารมันเอาเยอะของนอร์เดียนะของนอร์เดียมิวไม่ได้ใช้แล้วของนอร์เดียใช้ของเอสปังกินนะคะดีเบี้ยนะคะดอกเบี้ยบ้านอะแพงทุกวันนี้ข้าวของก็แพงจากราคาสินค้าแต่ก่อนทิชชู่นะคะที่เราซื้อปกติราคา2-3ยูโรตอนนี้ขึ้นมา5ยูโรกว่าตอน1แพ็คอะซื้อมาเมื่อวานเนาะที่ลิตรีนะคะแล้วก็กาแฟปกติเราซื้ออะแพ็คนึงอะ3ยูโร99ตอนนี้ขึ้นมา5ยูโร99นะคะขึ้นมาแบบโอ้โห2ยูโรเลยจากแต่ก่อนอะเราเคยทำเขามีโปรโมชั่นใช่ไหม3แพ็ค10ยูโรตอนเนี้ยหายไป1แพ็ค2แพ็ค10ยูโรจ้าทุกวันนี้นะคะของแพงเราจุดธูปมานะจ๊ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยนะคะได้เลข743นะคะก็ว่าจะซื้อหวยงวดนี้เนาะ743แล้วก็มีเลขที่เราซื้อเพิ่มนะคะก็มี3130 04กับ7227นะคะก็ประมาณนี้นะจ๊ะนี่เลยงวดนี้นะคะถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะคะนี่ค่ะ